ครับพี่บอลครับค่ะก็เรียกว่าข้อมูลตัวเลขธนาคารโลกแจ้งว่าประเทศไทยอัตราการเติบโตต่ำสุดในเอเชียรองจากสิงคโปร์นะรองจากสิงคโปร์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะเขาก็เมนเทนมา10-20 ปีแล้วล่ะแล้วต่างชาติเขาซื้ออะไรกันหรือเชิญค่ะ ผมขออนุญาตอัปเดตเมื่อคืนนี้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยส่งผลทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยบวกแล้วก็วันนี้เอเชียเปิดมาก็บวกบ้านเราก็คาดว่าน่าจะเปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก็คือตัวเลข ADP Non Farm นะฮะที่ออกมาเนี่ยแย่กว่าคาดนะครับแย่กว่าคาดตัวเลขJobless Claim ก็ออกมาแย่กว่าคาดเช่นเดียวคือมันพลิกจากโผหมดเลยนะจากก่อนหน้านี้เนี่ยมองว่าตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐเนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับแต่ว่าพลิกโผหมดเลยออกมาแย่หมดเลยแล้วก็ตัวเลข PMIภาคบริการของสัตว์ก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันก็เลยเพิ่มนะฮะโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นการประชุมเดือนกันยายนนะครับคือรอบถัดไปไม่ใช่รอบนี้นะฮะรอบถัดไปบวกกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนะฮะก็ลดลงมากกว่าคาดตัวสต็อกน้ำมันเบนซินก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงบ้านเราอยู่ในแดนบวกได้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่พี่ม่อนนะฮะเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงแรกว่าเอ้ยต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อน่าสนใจเหมือนกันว่าจะซื้อได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ขายต่อเนื่องมาแบบซื้อสลับขายขายแรงกว่าซื้ออ่ะคือไม่ลืมหูลืมตาเลยเออนะครับขายรัวๆตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและขายทุกวันเลยนะฮะแบบไม่พักเลยนะฮะลินขายมาเรื่อยๆเมื่อวานนะเป็นช่วงวันแรกๆนะที่กลับมาซื้อไป1,300 กว่าล้านแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือรายย่อยเริ่มกลับมาขายครับอ๋อคนไมน่ไะหวละรายย่อยเริ่มกลับมาขายในขณะที่ตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์จากก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมก็เน้นไปทางช็อตซะเยอะเมื่อวานนี้เน็ตลองเกือบ46,000 สัญญาครับค่ะแล้วก็รายย่อยช็อตหนักมากครับเกือบ40,000นักลงทุนสถาบันก็ช็อตครับ6,800นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะพอไปดูเจ้าตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์นะช่วงนี้เราเน้นเทรดเล่นสั้นนะในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงผลปรากฏว่าดูแล้วไม่น่ารอดครับสต็อปที่800ขาช็อตที่คุยกันเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำปิดช็อตเปิดลองโฟลโล่ตามไปเลยครับวันนี้นะฮะไวนิดนึงนะฮะช่วงนี้ตอนนี้มาแล้วช่วงราคาเท่าไหร่เปิดลองแล้วฮะ804ตอนนี้804นะครับโซนแนวรับ800 797และเอา797เนี่ยนะครับเป็นจุด stop loss ขาลองรอบนี้ใน time frame 1 ชั่วโมงเป้าหมายโซนทางด้านบนนะฮะตั้งแต่803 806ไปจนถึง809ครับตอนนี้ทะลุมา804แล้วนะครับผมใช่ครับก็ follow ครับ follow ครับค่ะ follow อ่ะ803 806นะแล้วก็809ใช่ครับผมใช่ค่ะต้องคำนะไปเลยสำหรับทองคำโอ้โหก็ต้องมีปรับเปลี่ยนนิดนึงจากก่อนอันนี้เน้นฝั่งช็อตเมื่อคืนนี้นะฮะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยคือก่อนหน้านี้นะฮะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยตลอดเดือนที่แล้วทั้งเดือนมันเป็นภาพแบบนี้ครับและล่าสุด
หลุดลงมาครับนะฮะก็คือดอลลาร์อ่อนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงใช้จังหวะนี้ในการเปลี่ยนฝั่งด้วยทองคำจากก่อนหน้านี้เน้นไปทางช็อตขอเปิดลองครับผมอืมขอเปิดลองอ่ะลองดูว่าการไหนคขรัอบเปิดลองในไทม์เฟรมเดลี่นะฮะโอเพนลองสต็อปลอส2329นะครับลึกนิดหนึ่งส่วนการเทรดในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงก็อยู่ฝั่งลองเช่นเดียวกันนะฮะโซนแนวรับ2 3 4 6 2 3 5 6เป้าหมาย2 3 6 6ไปจนถึง2 3 7นะครับส่วนวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจประกาศไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่ก็จะมีช่วงประมาณสักบ่ายช่วงบ่ายโมงตัวเลข Factory Order ของเยอรมันคาดว่าทองน่าจะบวกส่วนตลาดหุ้นสหรัฐช่วงในเซ็กชันไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ก็จะมีอีเวนต์การเลือกตั้งของอังกฤษนะก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่อพวกค่าเงินปอนด์ค่าเงินยูโรซะเยอะนะครับได้แล้วประมาณนี้เขาบอกว่าต่างชาติเขาว่าช็อตเหรอฮะคุณจุ้ยประเด็นเขาจับที่จับทางกันนะฮะต่างชาหตุิ้นเข้าไทมายช็อตทีหม่ายถึงไม่เขาว่าช็อตนะฮะอค๋ืออช็อตมาแล้วก็ซื้ออ๋คอือ๋นอเนี่อย๋อโคเวอร์ช็อตก็ถ้ามองจากพฤติกรรมมันก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปไพด้วกตัวใหญ่ๆช็อตตัวใหญ่พวก IVL บ้านปูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวคใรหัญบ่ผหมมดเลยที่กดลงมาจนเรียราติดดินตอนเนี้ยพวกนี้มันจะมีทิศทางแบบไหนหรือต่างชาติจะรู้ได้ไงว่าต่างชาติเขาว่าช็อตตัวไหนต้องไปดูว่าสถานะช็อตหรือเปล่าอันนี้พูดยากครับผมไปดูไอ้ตัวข้อเซมู็ตลอินเด็กซ์ไหมว่าข้อมูลการช็อตมันเป็นยังไงบ้างช็อตหุ้นตัวไหนใหญ่สุดอะไรเงี้ยมีไหมตรงนี้นะฮะต้องอืมผมไม่มั่นใจว่าต้องไปดูซิงเกิลสต็อกหรือเปล่าได้ใช่ครับซิงเกิลสต็อกเท่าที่ผมเห็นนะฮะต่างชาติอืเน็ตมลองเมื่อวานนี้เน็ตลองนั่นแหละ cover shot กลับมาเนาะก็เป็นไปได้เป็นไปได้เน็ตลองอืมได้แล้ว cover ตัวไหนดีนะมาดูซิตัวไหนที่เขาจะ cover กันนะฮะอันนี้ผมดูตตัอวบใหญได่้ไหมไม่ชัดนะต้องไปดูใชถ้่าพี่ดูตัวทดีู่ที่ Impact บ้านปูตัว impact ตลาดไหมตัว Impact ตัวไหในช่มั่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ AOT ไหมตัว AOT ๆวันนี้เนี่ยนะครับท็อป5นะฮะที่ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราอยู่ในแดนบวกได้นะฮะก็จะมี Delta AOT กับ KBank CPO ตัวใหญ่ๆนี่อืมเดลต้าเดต้าใช่ไหมฮะวันนี้บวก1.5% AOT บวก0.75กับบวก0.5 KBank บวก2%ไอ้บวก1.59%โทษทีดูซิเป็นยังไงบ้างตัวใหญ่ๆของประเทศไทยเราไปดูเดลต้าก่อนครับโอ้เดลต้าวันนี้แบบเปิดกระโดดขึ้นมาเลยนะครับเดลต้าเปิดกระโดดแล้วถ้าสมมุติว่าปิดเหนือ84 บาทนะมีโอกาสเด้งกลับอยู่เหมือนกันนะฮะมีโอกาสเด้งกลับเหมือนกันเดลต้าถัดมา AOT วันนี้ก็เปิดกระโดดเช่นเดียวกันนะฮะบวก75ต่างบวก2 บาทเดต้าบวกบาท50บ้านปูบวกแล้วAOT ถ้าจะให้ดูแบบแน่นๆแข็งๆหน่อยเนี่ยอืมต้องสักยืนเหนือ58.75 บาทนะครับอีกหนึ่งตัวเมื่อกี้ที่เราดูกันกับนะครับกับตัวใหญ่กับก็เปิดกระโดดครับวันนี้ล่าสุด40.75 บาท
นะครับล่าสุดเนี่ยชุดย่อลงมาชุดย่อลงมาชุดนี้นะครับไม่ต่ำกว่า3975เมื่อวานปิด3975พอดีเลยนะครับตรงนี้นะฮะครับครับ39.75ย่อลงมาไม่ลงไปเล่นต่ำกว่า3975นะฮะก็มีโอกาสดีดกลับครับสำหรับกลับอืมอ่ะต่อไป IVL บ้านปูตัวที่โดนช็อตมาอย่างแรงๆไนอะวีแอลบ้านปูไอวีแอลมีดึงกลับบ้างอืมอืมแต่ถ้าจะให้ดูแบบแข็งแรงหน่อยเนี่ยต้องยืนเหนือ21ตรงนี้นะฮะยืนเหนือ21ขอแรงกว่านี้อีกหน่อยนะสำหรับ IVL อืมถัดมาบ้านปูบ้านปูก็เปิดกระโดดเช่นเดียวกันถ้าจะให้ดีให้ดูแบบดูมั่นใจกว่านี้หน่อยเนี่ยต้องยืนเหนือ5.10ชุดนี้ทั้งชุดนะฮะ5.10ต้องยืนเหนือให้ได้ครับบ้านปู5.10ต้องยืนเนาะใช่ใช่อือตัวที่มาเงียบๆท็อปกับตัวบางจากนะฮะสองตัวนี้เอาตัวใหญ่กันห้างตุนว่าทิศทางเป็นยังไงซื้อจริงไม่จริงแบบนี้นะฮะท็อปเนี่ยก็โอเคอยู่นะตฮัวะนะ56แลส้วนวะยไทม์เฟรมมารีนอยู่โซนทางด้านล่างก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอาจจะมีแนวต้านใหญ่ๆเนี่ยแถวๆหกสิบสองอะไรแถวๆนั้นนะเทสแถวๆโซน60นิดๆเนี่ยเทสกันมา2021 2022 2023ก็เทสมา2 ปี3 ปีนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าให้มองมุมบวกนะฮะข้างล่างเขาก็ไม่ลงไปเล่นต่ำกว่าระดับ40 บาทนั่นหมายความว่าใครที่สามารถถือระยะกลางระยะยาวได้โซนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะสามารถที่จะแบบซื้อเก็บสะสมไคดรั้บนะฮะหรือดูในภาพระยะสั้นๆในไทม์เฟรมเบลลี่ซื้อเก็งกำไรสั้นก็ได้เหมือนกันสต็อป52.50เป้าหมายก็โซนบนเหมือนเดิมแถว62-63ครับผมได้เลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็บางจากจุดหน้าตาละ805809ต่อไป BCP เนี่ยเอาเสียวๆหน่อยนะฮะมันรีก่อนหน้านี้นะฮะหลุด41เนี่ยดูไม่ค่อยดีแต่พอหลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยมีมาติดนะฮะแนวรับแถวแถวโซนบริเวณ37แล้วก็มีลักษณะเด้งกลับนั่นหมายความว่าใครที่จะตามชุดนี้เนี่ยนะต้องมองว่าเฮ้ยมันเป็นเพียงแค่ชุดเด้งนะคือเดลี่อ่ะโอเคมันมาดีแต่ต้องมองว่าเฮ้ยมันเป็นชุดเด้งนะนะฮะระยะเนี่ยมันอาจจะไปไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่นะฮะจุดสต็อปก่อนนะฮะ37นะส่วนระยะในการวิ่งเนี่ยนะก็ลุ้นแถว42-44ครับผมโอเคขึ้นทั้งสองตัวเลยนะลงกลั่นครับผมแล้ว BSRC กับ SPRC ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก BSRC เหมือนเคยดูแวบๆก็น่าจะดีเหมือนกันบนาะงฮะจางบางจากศรีราชาอยู่โซนล่างครับไม่น่ากลัวนะครับโซนล่างวีคลี่เริ่มมาแล้วส่วนเดลลี่เนี่ยมาเริ่มมาก่อนแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะของการยกโลยกฐานในการเล่นนะครับเพราะนั้น BSRC ก็ซื้อได้นะฮะสต็อป
สะตอบ9 บาทถ้วนละกันนะครับแล้วก็เป้าหมายโซนข้างบนเนี่ยก็โซนแถวๆ10 บาทครับผมอืมค่ะนักลงทุนฝากถามเซ็ตเดย์มีไดเวอร์ใช่ไหมชัดเจนไหมอืมใช่ถูกครับกำลังก่อร่างสร้างตัวนะฮะแต่ในไมดุมเวผอมร์เนแีล่้ยวจะย้อนกลับมาไหมหรือจะนั่ไนปแหละแลป้ระวเด็นผมถึงบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจนะก็คือกำลังก่อร่างสร้างตัวคือถ้าจะให้ดูมันเรียกว่าอะไรอ่ะครบจบกระบวนการคือ1325แต่ถ้าเราตามตรงนี้ต้องสต็อปตรงไหนถ้ากำลังร่างสร้างตัวถ้าจะไปกับเขาถ้าจะไปเขาก็โลตรงนี้เลยอะไรฮะ12187 1287นะฮะเออ1287นักทุนบอกได้ไปเจ๊งพี่ไม่เจ๊ง อ่ะแล้วแต่ไปดูก็หุ้นคือในมุแลม้วผแมต่อ่ะในช่วงนี้ก็เน้นเทรดเล่นสั้นอย่างเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์จะสังเกตว่าโอ้โหใช้ทำเฟรม1 ชั่วโมงเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะเราก็ยังไม่มั่นใจกับไอ้ชุดนี้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงไอ้บูไดที่เราคาดว่านะฮะเกิดขึ้นจริงอย่างน้อยเราก็กลับตัวทันอืมนี่คือในมุมผมนะฮะค่ะได้ค่ะอ่ะหุ้น YGG อันดับหนึ่งโอ้เกือบซิลลิ่งเอ้ยเกือบฟลอร์แล้วก็ไล่กลับมาเออเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่ทำอะไรครับผมไม่ซื้ออยูื่แล้วมไม่ซื้อโอเคอ่ะประมาณนี้นักทุนหมดแล้วเนาะผมถามหุ้นพร้อมแล้วนะคะมาเซนเทลมีนักทุนฝากถามเซนเทลพี่มันถามไอ้ตัวใหญ่ไปหมดแล้วนะเป็นเทลลงมาเทสรับแถวแถว39แต่ว่าก็มันยังไม่เห็นจุดเด้งนะฮะเพราะนั้นเซนเทลยังไม่ซื้อครับอีกตัวหนึ่งตัว SK SK พูดอย่างนี้เลยแหละครับพูดเสร็จสตังเลยอ่ะไม่รู้ใครตั้งวงแท่งเนี้ยแท่งเมอื่อืวานมใช่ไหมตั้งวงกันมา55 บาท70อืมคือยังไงฮะจะอัอะนไรอันกนัี้นอ่ดานีตามแท่งเทียนนะนึกถึงอ่านตามแท่งเทียนดูเจ้าเขาทำเปล่ศาูนอยะไร์จุดเงี้ยหกเจ็ดหลุด67 ตังค์ไม่เล่นครับแล้วต่อไป SISB เอสไอโอ้โหมันรีอยู่โซนบนมีแบร์ใดมหึมาแบร์ใดมหึมาสำหรับซิดบีครับในไทม์เฟรมมันรีนะฮะแล้วในไทม์เฟรมวีคลี่ก็ยังไม่เห็นชุดกับตัวนะก็ยังถอยเรื่อยๆสรุปคือยังไม่ซื้อครับต่อไป BTS ถามมี3 เรื่องนะฮะ1 BTS รับได้หรือยัง2 BTS ติดสูงมากจะถัวได้ยังโอ้ BTS ทั้งติดสูงทั้งคือประเด็นก็คือถัวนะน่าจะถัวนะฮะสรุปยังครับถัวได้ยังเนาะโอเคต่อไปเจปาร์กเป็นเจเป็กขอโทษทีเขียนผิดอารเจมณ์นัป้นาร์คเจปาร์คใช่ไหมฮะจ้ะจ้ะเจปาร์คยังถอยอยู่ครับรอก่อนครับBCS โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ขอแวบหนึ่งฮะเจปาร์คเนี่ยหลุด7.90 บาทเนี่ยไม่ดีนะฮะระมัดระวังเลยถ้าหลุด7.90 บาทนี่แล้วก็โวไทก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันอาจจะถล่มหรือเปล่า
ถ้กา็วอลาไทล์สูงอาจจะเด้งหรือถล่มมันหลุด7.90 บาทอะฮะไม่โอเคเลยครับโอเคอ่ะหลุดแล้วนะฮะฐานเทคนิคหลุดแล้วนั่นคือต่อไปอะไรนะ BCH อ่ะ BCH ยังไม่ซื้อครับต่อไป Echo ค่ะตรงไฟฟ้า Echo Echo ก็ Echo Echo ทำเตี้ยเรียดินะฮะราคาแถวแถวนี้นี่ย้อนไปเกือบ10 ปีนะเป็นจ10้ะปีนะฮะราคาตรงนี้ไทม์เฟรมเดลลี่มีเบรก103.50 บาทแล้วก็มีชุดย่อเบรกตรงนี้นะฮะแล้วก็มีชุดย่อถ้าย่อแล้วไม่ทำโลใหม่ก็คือไม่ต่ำกว่า97ไม่ต่ำกว่า97แปลว่าชุดนี้ย่อแล้วมันลุ้นเด้งได้ซึ่งใช่ค่ะเมื่อวานนี้มันก็สามารถปิดได้ไม่น่าเกลียดนะครับผมสรุปก็คืตออนนี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีของก็อยากจะซื้อก็ซื้อได้ใครที่ติดอยู่ข้างบนนะครับโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนซื้อถั่วได้ครับได้ค่ะมีนักทุนคล่องใจอ่ะขออีกทีได้ไหมฟังพร้อมๆกันใครที่เทรดเจปาร์คฟังดังนี้นะฮะนักทุนคล่องใจมาให้ระวังได้ไง นักทุนบอกว่าเจปาร์คขออีกทีนะถ้าหลุดเพื่อไปปิดแก๊ปแล้วมันเด้งกลับมาได้ไหมนักทุนลุ้นว่าปิดแก๊ป6 บาทก็เด้งกลับได้ไม่รู้ว่าเด้งกลับได้แต่มันก็มีความเป็นไปได้เสมอแต่ประเด็นก็คือชุดที่เด้งกลับมามันต้องกลับมายืนเหนือ8.45 บาทด้วยกรณีเด้งใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่เด้งก็คือหลุดต่ำไปเลยใช่ไหมใช่ปิดแกเฮ็้บยที่นักทุคนืออรย่อางนีไ้ว้6 บาทใช่สมมติแล้วกันสมมติในกรณีสมมติแล้วเราเชื่อในเรื่องแก็ปปิดแก็ปเสร็จปุ๊บถ้าจะให้ดีแล้วมองเขาเป็นบวกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ต้องกลับไปยืนไปบาท45ถึกง็อาจจตะ่แบบำได้ใช่ไหมอืมใช่ใช่ตอนนี้อาจจะไซด์เวย์นะปิดแก็ปแล้วไซด์เวย์ได้ไหมหรือยังไงตามมทันิศก็ตามีคทวาามงมันก็มีความเป็นไปได้เสมอครับครับเพื่อนั่งตุนตามเนาะกะลุ้นแบบไหนน้องนะนะอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้มีขายใหญ่มาอยู่ด้วยนะก็เพิ่งซื้อหุ้นไปนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สตอรี่เขานะฮะอันนี้พูดแทนนักทุนนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงนะครับตัว average to range คือความแรงมันเท่าไหร่ตอนนี้ถ้ามันจะขย่ำขม่ำกันเนี่ยในวันนะ50 ตังค์ตคร้ัอบงวิ่งขึ้นวิ่งลง50 ตังค์ใช่ไหมฮะครับผมถ้าเขาจะขย่ำขึ้นขย่ำลงนั่งทุน50 ตังค์ตบลง50ตบขึ้น50ตอนนี้มันเท่าไหร่นะฮะตอนนี้7.80 บาทครับผมถ้าวิ่งขึ้นเท่าไหร่บวกไว้เท่าไหร่บวกห้าหส้ิาบสิตบังคต์ังค์ใช่7.8บวก50ก็ขึ้นไป8.3นะฮะแต่ถ้า7.8ลบ50ใช่ไหมฮะใช่ก็จะลงมาที่7.3ครับผมสิบอ่ะลองดูตอนนี้มันเท่าไหร่เจ็ดแปเจ็ดด80ถ้ามันพยายามกันนะฮะทุน7.3กับ8.เท่าไหร่นะเมื่อกี้8.เท่าไหร่ครับเอาราคคารับเบียร์8.3กับ7.3นะจะเกิดถ้าหากจะขยี้ขยำกันนะฮะตัวเจปากนั่นเองนะก็วิ่งขึ้นมาสูงสุดที่ราคา8 บาทแปดบาท85นั่นเองนะเคลียร์นะฮะมันถึงคล่องใจอ่ะถ้าเขาจะขยี้ขยำกันวันนี้ก็คือ7.3กับ8.3นะทุนโอเคต่อไป HGC
GC นี่เพิ่งประกาศเพิ่มทุนรุนแรงมากๆเลยนะฮะทำไม่หิตเลยนะฮะเพิ่งประกาศเพิ่มทุนไปอืมประกาศเพิ่มทุนเยอะมากหุ้นก็เลยบึ้ง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 ล้มลงมาคือส่วนตัวผมมันพูดตรงๆแล้วไม่กล้าวัดกับหุ้นแบบนี้นะฮะประเด็นก็คือว่ามันหลุดหลุดบาท76มันมีแก๊ปหลายคนอาจจะมองว่าไปปิดแก๊ปแต่ส่วนตัวผมมันเฉยๆอ่ะไม่เอาเป็นว่าผมไม่กล้าแล้วกันค่ะเป็นทุนเพิ่มทุนนักทุนถามเพื่อหนึ่งเพิ่มทุนจากเขาไหมสองที่ติดอยู่จะทำยังไงอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประเด็นนั้นเนาะแต่คถื้าอจะเข้าไปซื้อใหม่ไม่ต้องเข้าใช่ไหมฮะใช่ที่ถามน่าจะติดแหละพี่ว่าคือถ้าติดอ่ะถ้ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะโอ้โหต้องใช้ความกล้าอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าโซนที่มาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็โซนแนวรับนะฮะคือต้องกล้าซื้อถือตรงเนี้ยแล้วก็นะฮะกล้าซื้อเถื่อตรงนี้นะแล้วก็อาจจะแบบลุ้นให้มันเด้งสักบาท60อะไรแถวๆนั้นนะแล้วก็เริ่มทยอยออกอะไรประมาณนี้ครับได้นะพอต้องเติมเงินนะฮะหุ้นตัวนี้นะฮะมีการเพิ่มทุนนั่นเองต่อไป STA ค่ะ STA ดูเหมือนอาการยางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะช่วงนี้นะครับแล้วก็ในทางเทคนิคเนี่ยหลุด22.60มาแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่ะหลุด22.60แล้วก็พยายามรีบาวไปไม่พ้นแล้วก็ไหลนะครับก็ไม่ซื้อครับต่อไป PTT GC ค่ะ PTT GC PTGC ส่วนตัวอยากรอให้กลับปีเนี่ย3150ให้ได้ก่อนครับผมค่ะต่อไปไปเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอเคเดี๋ยวนะครับมาขอดูนิดนึงมาคูโร GPSC ค่ะสองตัว GPS ตาปีหน้าGPSC มารี่โซนล่างมากๆนะครับweekly ก็ชุดที่ร่วงลงมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดหลุด3725แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับตัวก่อนที่จะหลุดหรือเปล่าทีนี้พอมาดูไทม์เฟรมเดลี่ประกอบอย่างน้อยชุดล่าสุดยังไม่หลุด38นะฮะเมื่อวานปิดบวกยังไม่หลุด38แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะฮะครับผมผมอยากเห็นเขากลับไปยืนเหนือแถวแถว4275แล้วค่อย follow ตามก็ยังไม่สาย4275เนี่ยนะฮะยืนได้แล้วค่อย follow ก็ยังไม่สายครับผมรอเราเบรกก่อนเนาะครับอ่ะต่อไปมาคุโรใช่ไหมยังทางนี้ผมมากุโรอืมคุโรจังหวะที่จะ follow เขาต้องยืนเหนือ18 บาทให้ได้ก่อนครับซาบิน่าค่ะอีกตัวหนึ่งซาบิน่าวาโก้คนละตัวนะเอสะกดยังไงนะ SBINA ป่ะฮะ SA ค่ะ SA BINA ซา ABINA บิน่าน่าจะใช่ใช่ไหมโอเคซาบีน่าตอนนี้มันลี่เทสแนวรับแข็งๆแถวๆ23
ในระดับ time frame monthly กันเลยทีเดียวคือถ้าลุ้นชุดนี้คือเป็นการลุ้นชุดเด้งนะฮะลุ้นชุดเด้งซึ่งระยะมันอาจจะจำกัดก็ได้เอาอย่างนี้ครับสำหรับคนที่มีของอยู่สต็อปคือ2310นะครับแล้วก็อาจจะเล็งเป้าหมายไปแถวแถวสัก26ครับโอเคได้ของมาอ่ะต่อไปคาราบาว CBG โอ้เกิดฝากถามมาได้เลย CBG ผมว่าทรงเขาดีเหมือนกันนะ CBG อยู่โซนล่างมากๆเลยมันรี่นะฮะภาพวีคลี่เป็นอย่างไรภาพวีคลี่มีลักษณะของการเริ่มยกตรงนี้นะฮะในขณะที่ไทม์เฟรมเดลี่เริ่มมาแล้วนะฮะมีลักษณะการยกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะซื้อได้นะฮะสต็อป66.25 บาทก็ไม่ไกลจุด66.25 บาทครับผมปรึกษานิดหนึ่งคือมีหุ้นที่ซื้อแล้วได้กำไรอยู่นะคุณจุ้ยเพิ่งได้ยินนะปรึกษาเรื่องมีกำไรนะปกติติดหุ้นเป็นทั้งประเทศเลยแล้วเนี่ยเป็นแซมคือซื้อวางจากมาในราคา37 บาทนะคุณกำนันและพี่ม่อนถ้าผมจะเทคทำกำไรสัก41 บาทพอจะได้ถึงไหมฮะก็ต้องบอกว่าอยู่ในเส้นทางอรุณได้ครับสนานสุดท้ายแต่ถ้ามันไม่ถึงจะทำอย่างไรอ่านปรึกษาต่อนะคุณจุ้ยไม่ถึงจะทำอย่างไรก็ย้อนกลับไปดูภาพใหญ่นี่นะฮะว่ามันรี่ในภาพใหญ่ของบางจากมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะตั้งแต่หลุดแถวแถว4125นะครับหลุด4125คือณตอนนี้ผมกำลังมองว่าชุดที่เราเห็นบวกกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงชุดเด้งของภาพมันลี่นะฮะซึ่งจุดแนวต้านของมันก็คือแถวแถวจุดที่มันหลุดนั่นแหละก็คือ41นั่นแหละนะฮะก็คือแถวแถว41ก็คือจุดที่คาดหวังว่ามันจะเด้งนะครับแต่ถ้ามันไปไม่ถึงเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะแล้วก็จุดนี้36.75 บาทครับมันก็ขาดทุนจีฮะคุณจีเพราะกำไรอยู่เนี่ยเพราะต้นทุนมัน37 บาทโอเคงั้นโอเคอ่าแบบพอมีกำไรบ้างไม่งั้ใชนเอ่าวิธีขนาี้ดฮทะุน30งั้นเอาวิธีนี้ครับตอนนี้กำไรเท่าไหร่ทุนมไัมน่รสู้ามนสะิบเจ็ดกำไรบาทหนึ่งหรืมอเท่าไหหรม่ายถึงสหอมงายบถาึทงสองบาทโอเคไม่ผมจ่าผยมหมายถึง value ของมันนะฮะไม่ไปรดูู้พอร์ตตัวเรอูง้แต่ไปดูพอร์ตตัวเอง value อยูรู่้ที่เท่าไหร่ไม่เอาดูทุนมัน37อ่ะตัวอื่นมันติดหมดเอาทุนตัวเนี้ยไม่ผมก็เลยจะบอกว่าไอ้ value เนี่ยกำไรอ่ะบวกมาเท่าไหร่สมมติบวกมา10,000ซึ่งผมไม่รู้ไงครับว่าจำนวนหุ้นเท่าไหร่แค่ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้41ถ้ามันไม่ไปถึงทำยังไงขายตรงนี้อ้าวแล้วทำไปต่อแล้วยังไงแล้วถ้ามันร่วงหลุดเอาไม่กำไรขาดทุนคือมันมีปัญหาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็เลยปรึกษาค่ะใช่ผมก็กำลังจะบอกว่าเอานี้ไปดูในพอร์ตว่าตอนนี้บวกเท่าไหร่แต่บวกมือหนึ่งอ่ะบวกมือหนึส่งมมุติบวก10,000เอา10,000ตั้งหารด้วย39สมมุติราคานี้เลยทำตามคุณจุ้ยนะกำไรมือหนึ่งเท่ากับหารราคาที่จะขาสยอใงช่ไหมรฮะ้อยห้าสิบหกตัวหุ้นขาใชย่ทิ้งไป256 ตัวแล้วก็ขายทิ้งไปครับแล้วมันยังไงก็อย่างน้อยเราได้ขายฮะแล้วถ้ามันขึ้นต่อเราก็ยังมีของเหลือ
ดนีึกภดาีพไหมฮะ good idea good idea คือเราจะได้ไม่เสียใจอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะเฮ้ยมันมีไอ้ผ้ามาเรียมันมีน้ำตาลใหญ่แถว C1นะคือเอางี้อย่างเงี้ยหลักการคือไปดูจุดเริ่มต้นของเราว่าไอ้ตอนที่เราใส่เข้าไปตอนแรกเนี่ยใส่เงินไปเท่าไหร่ไปดูเงินฮะสมมุติใส่เงินมา100,000สมมุติใส่เงินไป100,000แล้วบังเอิญว่ามันบวกมา10,000อ่ะแสดงว่ามันเกิน100,000แล้วทำไงก็ได้เอาส่วนเกินแสนออกไปอ่ะนี่พี่เขียนเป็นเรื่องเป็นราวให้นางตุนพี่นะมันเป็นปัญหาโลกแตกไอ้เวลากําไรปล่อยไว้อ้าวมันกลับมาทุนเดิมหรือขาดทุนอีกเนี่ยในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาอาการนางตุนก็จะเป็นลักษณะนั้นนะฮะอ่ะมีทางเลือกชีวิตคุณแซมนักลงทุนในประเทศไทยที่ฟังและชมตอนนี้1,100 คนนะฮะเป็นยังไงคะไอเดียตรงนี้เป็นไอเดียที่นางตุนเคยมีไหมหรือนักทุนคิดแล้วเออไอเดียดีถ้าคนที่เคยทำอ่ะกด5 มาคนไม่เคยทำแล้วดีกด1 มา1 กับ 5 1 กับ 5 5 กับ 1หนึ่งไอเดียดี5เอ้ยทำแล้ว งงไหมล่ะงงไหมล่ะกดมาให้หน่อยกดมาให้หน่อยเรื่องราวธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปฟังอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายก่ายกองเทรดยังไงมีกำไรแล้วเก็บตังค์ได้โอเคไหม อ่ะอยากดูบ้าน1,000 คนเนี่ยชอบไอเดียนี้หรือเปล่าถ้าชอบกดหนึ่งมาถ้าชอบกดหนึ่งมาอ๋อมีนักจุดบางท่านเคยทำมาแล้วแหละปรีมอนโอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณนะฮะคุณแดงดาวคุณดวงดาวเป็นแดงดาวคุณดวงดาวขอบคุณนะฮะโอ้มีคนทําใครทํากําไรบางส่วนนะฮะคุณแซมบอกกระจายแล้วครับเดี๋ยวไปจัดพอร์ตนะครับขอบคุณค่ะคุณแซมอ่ะนักลงทุนธรรมดาอย่างเราโอเคไหมเราไม่ใช่นักลงทุนแบบ high expert ดีมากเลยครับเอากําไรออกจากทุนได้ง่ายที่เราคิดไม่ได้ก็ใช่เลยบางทีมัวแต่แบบจะเอานะลืมเอากําไรนะฮะจะเอาแบบเยอะๆเอากำไรไม่ได้แต่ถ้าเอากำไรแบบที่คุณจุ้ยนั่นเองใครที่ยังงงไปโรงเรียนศาสตราวุธได้นะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะคุณชาชูอาศาสตราวุธวันเสาร์นี้นะฮะคืคุอณจุ้ยนั่นเองในมุมผมวันเสาร์เนี่ยไอเนี่ยคือไฮไลท์นะฮะแต่อ้สาิ่วงที่ผมพูดถึงตรงเนี้ยฮะฮมะันเป็นเซี่ยวนิดนึงเพราะว่าโดยแท้ที่จริงเราต้องเข้าใจกระบวนการของมันทั้งหมดนะฮะว่าเราจะวางแผนไงตั้งแต่เริ่มต้นเพราะมันจะต้องมีช่วงในการเอาของเข้ามีช่วงในการเอาของออกแล้วสรุปสุดท้ายแล้วเราได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คมัืนอได้เป็กนำไรเซไหมสเซียลใช่อันนี้แค่เสี้ยวเองเหรอโอ้อ่ะท่านที่อยากเรียนรู้กับคุณจุ้ยศาสตราวุธ2024นะฮะไอเดียแบบนี้ไอเดียแบบนี้อย่างนี้พรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะแต่ก็แอดไลน์ไปที่ BLLMI นะฮะจัดป่ะจัดป่ะอ๋อคุณแพรบอกไปทำอยู่นะจ๊ะพี่มอนจ้ะแล้วผมกลัวอยู่เรื่องนึงไงพี่มอนวันเสาร์จส้ะมมติเราคุยกันแล้วถ้าหุ้นมันขึ้นไปหมดเนี่ยไอ้กลยุทธ์ที่คิดมานี่ทำไม่ได้เลยนะเนี่ยเซ็งเลยก็คิดให้ใหม่เลยสดๆตรงนั้นเลยสิคนเรามันมีทางออกจุ้ยเอ้ยชีวิตมันไม่ใช่หมดหนทางอันนี้เตรียมไหมแบบสำหรับอ่ะทำเป็นสองอันได้ไหมแบบถ้ากรณีหุ้นตกแล้วกรณีหุ้นขึ้นไปทำมา2 วันทำมาให้พี่มาสัก3 แผ่นแต่จุดเริ่มเอาต้เนผื่อไว้เลยนะทำให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามเรื่องอ่ะเดี๋ยวผมได้คุยได้ถ้ากรณีหุ้นตกก็มีกลยุทธ์แบบนี้แล้วก็ถ้ากรณีหุ้นกำลังเริ่มต้นที่จะขึ้นต้องเป็นแบบนี้นะเอาสองเรื่องนะฮะคุณช่วยไปทําสไลด์มาเพิ่มอีกสักให้มันได้ครบ10 สไลด์อะนะขอคุณช่วยสไลด์ไม่เยอะนะฟังได้จ่อยนั่นเองอ่ะแอดไลน์ BLLMI นะคะนั่งจุนสอบถามรายละเอียดไปได้นะจ๊ะหุ้นกําลังจะเริ่มขึ้นหุ้นที่ตกแล้วตกอีกทํายังไงกลยุทธ์ตรงนี้
แล้วอย่าลืมกดติดตามรายการพี่ด้วยนะฝั่งขวาปึ้งกดทางเนี้ยทางเนี้ยขวามือบางทีรายการที่หาเงินใส่กระเป๋าเนี่ยคนก็ดูน้อยนะมันนิชมาร์เก็ตแต่รายการฟังแม่งโลกแตกโลกอะไรเงี้ยคนดูเยอะๆจังเลยอ่ะครับอ่ะกดติดตามพี่หน่อยดิรายการพี่อ่ะมันไม่ดีมันมีประโยชน์ก็กดติดตามหน่อยนะจ๊ะหรือว่าขอไปเพิ่ฟมังนิดนึเรงื่ฮองะอะไรแล้วฮแล้ะววิธีไอไฮไลท์ของผมเนี่ยไม่ต้องไปคฮาดะการทิศทางราคาด้วยไม่ต้องไปสนใจทำไมฮะก็ไม่สนใจไงออกแบบมาเพื่อไม่ให้สนใจมันจริงเหรอทำให้แบบหัวใจไม่ต้องเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหรอไม่ต้องไปแบบเอ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงไม่ต้องสนใจเลยหรอแล้วไม่ต้องขคัดนาดลน็ัอ้ตนด้วยไม่ต้องคัดล็อตด้วยแล้วมันต้องใช้เวลาแบบ1 วันอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งในการติดตามใช้เวลานานครับหรอต้องคนแบบอยากกินคำใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณจุ้ย คือมันเป็นแผนระยะยาวครับผมที่ผมใช้คำว่าอะไรอยู่ใช้คำว่าเหมือนแบบสะสมของสะสมเงินอะไรเงี้ยทำให้กองเงินเราใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยได้จ้ะอ่ะเดี๋ยวพี่กัดรออยู่คุณจรินน่ะติดตามมานานแล้วปรีมอนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณนะจ๊ะน้องเอ้ยเนี่ยทำรายการมาแบบดูแลพอร์ต10,000,000,000,000คนติดตาม1,000 คนวันหลังพี่มอนจะหาเรื่องแบบสตอรี่เยอะมาเมาส์ดีกว่าคนจะได้ติดตามเยอะนะอย่าให้พี่เมาส์นะพี่เมาส์วงแตกเลยนะ อ่ะว่ากันขอบคุณนะคะนักทุนที่ได้กดไลค์แล้วก็กดติดตามนั่นเองนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้พี่กัสรออยู่ขอบคุณค่ะขอบคครุณค่ะับสวัสดีครับใครที่สนใจเรื่องราวสตราวุธอาวุธที่จะเกิดขึ้นนะกรณีหุ้นตกมีวิธีการติดตามหุ้นอย่างไรและหุ้นกำลังเริ่มที่จะขึ้นก็สอบถามรายละเอียดไปที่@BLLMI นะฮะทุน